กระแทกของ BMW Type 6000นะครับกับ Type 6006ที่มีล้อลากขนาดต่างกันเยอะไหมเนี่ยเห็นเลย Type 6000ใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวลุกภาพก่อนเอ้านี่คือ Type 6006ที่เอาขึ้นเครื่องได้นะมีล้อให้เรียบร้อยนะครับดู Type 6000ดูครับโอ้โหบะเริ่งเลยเอางี้ไทเนี้ยเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องหรอกครับใหญ่ไปนะอย่างที่บอกเลยครับไอเนี้ยไท6000เนี่ยมันน่าจะเหมาะอยู่ท้ายรถหรือว่าวางของอยู่ในบ้านกันกระแทกอยู่ในบ้านไม่ได้แบบพกพาออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรมั้ยน้ำหนักเพื่อนๆน้ำหนักนะครับและส่วนหนึ่งคือไท6000มันไม่มีล้อนะก็เป็นถืออย่างนี้เลยนะแต่อย่างที่บอกเลยครับแหมนานาจิตตังไอ้เจ้า6006นี่ขึ้นคาบินเครื่องได้หน่อยรีวิวแล้วมีล้อให้เรียบร้อยดูสิเอาพี่คลั่งหน่อยโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่กว่าไท6000นี่ใหญ่กว่าครับเขามันเริ่มเทิงเลยดูสิเห็นไหมเอาลืมบอกไท6000ตอนนี้ที่ร้านหน่อเป็นตัวแทนนี่เขามีเฉพาะสีดำมานะยังไม่มีสีอื่นเข้ามานะครับไท6000แต่ว่าต้องบอกว่าไท6000มีเฉพาะเจาะจงหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มันใส่ได้พอดีลูกค้าลุงเข้ามาปุ๊บปั๊บลุงหนอครับเอาอันนี้เลยตามหามานานแล้วเห็นไหมไทย6000พอดีเลยไงน้ำหนักดีมากเลยเล่นเวทได้นะครับเอาอยู่ที่การเลือกใช้งานนะครับขนอุปกรณ์มามีอะไรขนมาให้หมดเลยถือมาลองที่ร้านลุงหนอนะครับไว้แวะมานะ